สมหมายท่านไ,ไปโรงพยาบาลอเออก็เลยขอให้มาเทศเดี๋ยวอทิตหน้าคงอย่อองางนี้ผมเชย,ย,ยนชื่อตามสม,ม,<อ>มสมายไปที่บุรีรัมยไดอยว่เป็นเชื่อน ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ยังไม่เริ่มบันทึกค่ะอาจารย์สมหมายท่านให้อาจารย์มาสอนแทนหนึ่งครั้งเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์สมหมายท่านก็มาสอนต่อนะคะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะนักศึกษาทุกทกท่านวันนี้ก็มาเรียนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์กันต่อเลยนะคะในคราวที่แล้วพวกเราคงได้เริ่มเรียนส่วนประกอบของทรัพย์ที่เรียกว่าส่วนควบกันไปแล้ว ก็มาทวนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าส่วนควบคืออะไรส่วนควบของทรัพย์บัญญัติอยู่ในมาตรา144ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนประกอบที่เรียกว่าส่วนควบคือส่วนที่มีลักษณะสำคัญสองอย่างหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของตัวทรัพย์ และ 2. มีการรวมสภาพกับตัวทรัพย์ถ้าแยกส่วนควบออกจากตัวแม่ทรัพย์แล้วจะทําให้ตัวทรัพย์ถูกทําลายบุบสลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือรูปทรงเพราะฉะนั้นในคราวที่แล้วเราก็ได้ทําความเข้าใจความหมายของส่วนควบบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะดูมาตรา144วรวรสองกันค่ะมาตรา144วรสอง ผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ในส่วนควบแปลว่าส่วนควบเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์คือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการนำเอาชิ้นส่วนของของหลายๆอย่างเข้ามาประกอบรวมกันจนเกิดเป็นทรัพย์ใหม่คนคนหนึ่งก็มีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นหนึ่งหลายๆคน เอามารวมแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นทรัพย์ใหม่อย่างนี้เนี่ยผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบคือถ้าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ประธานย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในกอมีไม้นะคะต้องการจะทำให้เป็นม้านั่งนะคะ แต่ว่าขาดพวกตะปูในก็เอในขอมีตะปูเพราะฉะนั้นในขอไปในขอก็เอาตะปูมาให้ในกอ่อเพื่อทําขึ้นมาประกอบขึ้นมาจากไม้ไม้ธรรมดาประกอบขึ้นมาเป็นม้านั่งหนึ่งตัวเนี่ยนะคะอย่างนี้จะเห็นได้ว่าไม้เนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ประธานค่ะดังนั้นพวกตะปูหรือชิ้นส่วนเล็กๆอื่นๆเนี่ย ก็เป็นส่วนควบเพราะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะสร้างม้านั่งขึ้นมาได้แต่ว่าพอนำมารวมสร้างขึ้นมาเป็นม้านั่งด้วยกันแล้วเนี่ยเราถือว่าเจ้าของไม้ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในม้านั่งตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่จะต้องชดใช้ราคาของตะปูชดใช้ค่าตะปูให้กับเจ้าของตะปูค่ะเท่ากับว่าในขอเขาจะมาขอเออเอาตะปู ออกไปจากม้านั่งตัวนี้ไม่ได้จะมาดึงตะปูออกไปโดยอ้างความเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้ทีนี้หลักเกณฑ์ที่ว่าผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ประธานย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบทั้งหลายด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เราเปิดข้ามไปสักนิดนึงไปกันที่มาตรา1น1 6นะคะซึ่งอยู่ในบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินเป็นขอบเขตที่เราจะต้องศึกษาด้วยเหมือนกัน เราจะได้เราจะได้เห็นตัวบทว่าที่อาจารย์อธิบายว่าเมื่อนำมาประกอบรวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนควบแล้วเนี่ยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ได้กรรมสิทธิ์ไม่สามารถที่จะมาถอดเอาส่วนควบออกไปได้ มาตราที่อยากจะให้เปิดข้ามไปก็คือมาตรา1316ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะเปิดข้ามไปสักนิดหนึ่งมาตรา1316บัญญัติว่าถ้าเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้าด้วยกันจนเป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้ไซ ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของรวมแห่งทรัพย์ที่รวมเข้ากันแต่ละคนมีส่วนตามค่าแห่งทรัพย์ของตนในเวลาที่รวมเข้ากับทรัพย์อื่นในวรรคแรกเนี่ยใช้เมื่อการรวมของสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็นทรัพย์ใหม่นั้นไม่อาจที่จะบ่งชี้ออกมาได้ว่าทรัพย์ใดเป็นทรัพย์ประธานแปลว่าถ้า ทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันมีความสำคัญเท่าๆกันนี่นะคะอย่างนี้เราไม่ถือว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์ประธานทุกๆคนก็จะมีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์ใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้อย่างกรณีของไม้กับตะปูเนี่ยนะคะที่เรามาสร้างเป็นม้านั่งขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ในวรรคสองถ้าทรัพย์อันหนึ่งอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์ประธานไซ์ท่านว่าเจ้าของทรัพย์นั้น เป็นเจ้าของทรัพย์ที่รวมเข้ากันแต่ผู้เดียวแต่ต้องใช้ค่าทรัพย์อื่นๆให้กับเจ้าของทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นอย่างม้านั่งที่ทำด้วยไม้เนี่ยแน่นอนความสำคัญของไม้มันก็ต้องออมากกว่าความสำคัญของส่วนประกอบอื่นๆแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่างพวกตะป,ปูหรือถ้าเราดูม้านั่งที่เรานั่งในห้องเรียนเราก็จะมีโครงโครงเหล็กด้วยเนี่ยนะคะ ไม่ใช่มีแต่ตะปูกับไม้เท่านั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยส่วนอื่นๆมันก็มีความสำคัญนะคะถ้าไม่มีเราก็จัดทำสร้างม้านั่งขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าสาระสำคัญหรือทรัพย์ที่เป็นประธานเนี่ยก็คือไม้ที่เรามาทำเป็นม้านั่งนะคะดังนั้นเจ้าของไม้ก็ได้เป็นเจ้าของม้านั่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ว่าเขาต้องชดใช้ราคาตะปูให้กับเจ้าของตะปูเมื่อทรัพย์มารวมเข้าด้วยกันจนเป็นส่วนควบแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะว่าถ้ามันถ้าแยกออกจากกันมานั่งก็พังไปนี่นะคะตกลงนี่ก็คือเรื่องของออส่วนควบผู้ใดเป็นเจ้าของทรั์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้าของเดียวกันทุกชิ้นส่วนมันก็ไม่มีปัญหานะคะ แต่มัญหามันอาจจะมีถ้าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเป็นของคนอื่นแต่ว่าเราขอหยิบขอยืมเข้ามาเพื่อประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ยังขาดของเราอย่างนี้เนี่ยเราก็มีมาตราอื่นๆอย่างเช่นกรณีนี้ก็จะไปเข้ากับมาตรา1316วรวสองนะคะส่วนมาตรา1316วรัรคกแรกที่ความสำคัญของทรัพย์แต่ละชิ้นมันเท่าๆกัน ดังนั้นเราก็จะไม่สามารถเจาะระบุลงไปว่าใครซัรบชิ้นไหนเป็นทรับประธานยกตัวอย่างอย่างเช่นสายสร้อยหนึเส้นนะคะมันจะมีเครื่องประดับนะคะสายสร้อยเนี่ยที่เขาเรียกว่าสามกริยัค่ะสามกริย์ก็คือการเอาทองคำนะคะเอาเงินแล้วก็เอานาคค่ะมารวมกันได้เป็นเครื่องประดับ1นชิ้นเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเรียกสามกรัตร ดังนั้นถ้าเราจะทำสร้อย3ามกษัตริย์เนี่ยเท่ากับว่าทองคำก็ดีเงินก็ดีหรือนาคก็ดีจะมีความสำคัญเท่าๆกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มี3อย่างนี้เราก็ไม่เรียกเ,เครื่องประดับนี้ว่าเครื่องประดับ3ามกษัตริย์นะคะถ้าทองคําอย่างเดียวก็จะเป็นสร้อยทองคําแหวนทองคําถ้าเงินอย่างเดียว ก็เป็นสร้อยเงินแหวนเงินไปนะคะแต่พอเรามารวมกันเนี่ยเขาเรียกมันว่าสามกษัตริย์เพราะฉะนั้นทั้งทองเงินและนาคเนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันค่ะโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงราคานะคะเพราะถ้าเราดูราคาเนี่ยราคาทองคำสูงที่สุดนะคะตอนนี้พวกเราคงได้ทราบข่าวว่าราคาทองคำกำลังพุ่งขึ้นไปนี่นะคะมีการย่อลงมาหน่อยหนึ่งด้วยนะก็คือ ก,ก็คงรู้ก็คงเข้าใจนะว่าทองคำราคาสูงที่สุดเนี่ยนะคะส่วนเงินเงินกเ็เงินกับนาคเนี่ยมันก็จะราคาลดหลั่นลงมานาคก็จะแพงกว่าเงินนะคะอ๋อทีนี้สรุปว่ากรณีของสร้อยสามกษัตริย์ในกอมีทองในขอมีเงินในคอมีนาคเอามารวมกันทำเป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เราต้องถือว่าความสำคัญ ของทั้งสอย่างเนี่ยมันเท่าๆกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกรณีของวักหนึ่งนะคะก็คือเราต้องถือว่าทั้งสมคนคือในกอในขอและในคอเป็นเจ้าของเครื่องประดับชิ้นใหม่ร่วมกันค่ะเราจะไม่ได้ให้ในกอผู้เป็นเจ้าของทองได้กรรมสิทธิ์ในเครื่องประดับชิ้นใหม่เพราะว่าเราไม่ถือว่าทองเป็นทรัพย์ประธานนะคะ อันนี้ก็ยกตัวอย่างค่ะเอาละทีนี้เราก็กลับไปที่บับหนึ่งต่อกันเลยค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องออลักษณะของส่วนควบแล้วหัวข้อต่อไปที่เกี่ยวกับส่วนควบก็คือข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบค่ะ สำหรับข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบอยู่ในมาตรา145และมาตรา146 เราเริ่มกันที่มาตรา145ก่อนเลยนะคะวรรคแรกบัญญัติว่าไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบของที่ดินที่ต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ไม้ยืนต้นนะคะเป็นส่วนควบของที่ดินที่ต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ไม้ยืนต้นคือต้นไม้ที่มีอายุเกินกว่ากี่ปีจำได้ไหมคะไม้ยืนต้นคือต้นไม้ที่มีอายุเกินกว่า 3ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นไม้ยืนต้นถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินที่ปลูกต้นไม้นั้นต่อไปในวรรคสองไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินไม้ล้มลุกก็คือต้นไม้ที่มีอายุไม่เกิน3ปีนั่นเอง ไม้ต่างๆที่มีอายุไม่เกิน3ปีนะคะธัญ,ญชาติก็ได้แก่ข้าวต่างๆคะ่ะข้าวหรือพวกธัญ,ญพืชเช่นถั่วงาอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นพืชที่อยู่ในความหมายของธัญ,ญชาติดังนั้นข้อยกเว้นข้อที่1นะคะมาตรา145วรวรสองไม้ล้มลุกหรือธัญ,ญชาติไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน ไม้ล้มลุกหรือธัญ,ญชาติไม่เป็นส่วนควบของที่ดินเกิดบนที่ดินแต่ว่าเนื่องจากมีอายุไม่เกิน3ปีเรียกว่าอายุสั้นเนี่ยนะคะจึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดินเป็นไปตามผลของกฎหมายนะคะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกลงไปบนดินจะกลายเป็นส่วนควบของที่ดินแปลงนั้นไปเสียทั้งหมดเราต้องพิจารณาอีกทีว่า ต้นไม้นั้นเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มลุกนะคะเฉพาะพวกไม้ยืนต้นจึงจะเป็นส่วนควบของที่ดินถ้าไม้ล้มลุกไม่เป็นส่วนควบนะคะต่อไปเราดูมาตรา146กันค่ะสำหรับมาตรา146เนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็น2ข้อค่ะ2ข้อนะคะ ข้อที่1ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้นรั์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้นข้อที่ 2. โรงเ <Inner resource> รือนหร like ือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์ปลูกทําลงไว้ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินในมาตรา146ตอนท้ายใช้คําว่าความข้อนี้ให้ใช้บังคับกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์ปลูกทําลงไว้ ทรัพย์ที่ติดกับทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราวเดี๋ยวขอหาตัวอย่างก่อนนะคะ มาดูตัวอย่างของทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราวกันนะคะอันนี้คือตัวบทนะคะเอาละเราจะดูตัวอย่างกันค่ะดูตัวอย่างทรัพย์ที่ติดกับที่ดินก่อนนะคะ ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินเป็นการชั่วคราวตัวอย่างเช่นสร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะลงบนที่ดินแปลงหนึ่งมาดูรายละเอียดกันค่ะบ้านที่สร้างเนี่ย เป็นบ้านทรงไทยค่ะเป็นบ้านทรงไทยนะคะสร้างเป็นบ้านตัวอย่างค่ะในงานแสดงสินค้านานาชาติที่ดินบริเวณนี้จะจัดให้มีการแสดงสินค้านานาชาติค่ะงานแสดงสินค้านานาชาติจัดแสดงเป็นเวลาสองเดือนเพราะฉะนั้นนานาชาติก็คือมีหลายๆประเทศนะคะ แต่ละประเทศเขาก็จะมีบริเวณของเขาว่าบริเวณนี้คือประเทศอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะสำหรับประเทศไทยเราสัญ,ญลักษณ์ของเราก็อย่างเช่นบ้านทรงไทยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยนะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเหมือนกันอาหารวิธีการละเล่นพื้นบ้านอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเราเหมือนกัน พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะคะเอกสารผ้าไหมอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยเราเหมือนกันการทอ่งทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเราต้องการที่จะแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเพราะเป็นการแสดงสินค้านานาชาตินะคะเราก็จัดทำบริเวณขึ้นมาค่ะแล้วก็สร้างเป็นบ้านทรงไทยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอา สินค้าต่างๆหรือว่าความเป็นอยู่พื้นบ้านอะไรของเราเนี่ยนะคะไปแสดงบนเรือนไทยแต่จะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อที่จะให้อยู่ถาวรตลอดไปนะคะเนื่องจากงานแสดงสินค้านานาชาติมีระยะเวลาแค่2เดือนดังนั้นหลังจากเสร็จงานแสดงเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้มันก็จะโล่งเหมือนเดิมค่ะมันจะโล่งเหมือนเดิมค่ะ ก่อนแสดงสินค้ามก็เป็นที่ว่างๆเนี่ยค่ะพอมีงานแสดงสินค้าแต่ละชาติเขาก็มาจัดแสดงก็จะมีอ,อ,อะไรต่อมีอะไรขึ้นมาผู้ภาพไปหมดเลยแต่พอจบสองเดือนกลายเป็นที่ดินโล่งๆเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนฝันไปนะคะเหมือนความฝันนะคะพอพ้นสองเดือนเอามาอีกรอบนึงเอ้ยไปไหนกันหมดแล้วล่ะก็เพราะว่ามันก็ต้องรื้อไปนั่นแหละนะคะ สรุปแล้วตัวอย่างของการสร้างบ้านขึ้นมาเพื่อใช้ในงานแสดงเป็นการชั่วคราวเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านเป็นทรัพย์ที่ติดกับที่ดินนะคะแต่ว่าติดเป็นการชั่วคราวค่ะดังนั้นบ้านหลังนี้ไม่เป็นส่วนควบของที่ดินค่ะบ้านนะคะก็คือทรัพย์ที่ติดกับที่ดินเป็นการชั่วคราวไม่เป็นส่วนควบของที่ดินนะคะ เจ้าของที่ดินจะอ้างว่าตกโดยปกติบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินดังนั้นห้ามรื้อนะของที่สร้างเอาไว้ไม่ว่าของประเทศไหนเนี่ยพอสร้างลงไปแล้วเป็นส่วนควบทั้งนั้นแหละอันนี้จะไปอ้างไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบตามมาตรา146วรรคแรกทรัพย์ที่ติดกับที่ดินนะคะเป็นการชั่วคราวไม่เป็นส่วนควบของที่ดินค่ะ ทีนี้ทรัพย์ที่ติดกับโรงเรือนเป็นการชั่วคลาวบ้างมาตรา146มีมีทั้งทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเป็นการชั่วคลาวนะคะเรามาดูตัวอย่างทรัพย์ที่ติดกับโรงเรือนเป็นการชั่วคลาวค่ะ อย่างเช่นในกอค่ะเช่าบ้านในขออยู่ค่ะต่อมาในกออยากจะทำบุญค่ะอยากจะทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะก็เลยมองดูบ้านที่ตัวเองเช่าเห็นว่ามัน ไม่มีพื้นที่ที่จะรับรองบรรดาญาติญาติาเพื่อนฝูงที่จะมาร่วมงานทำบุญก็เลยต่อเติมนอกชานบ้านออกไปนะคะบ้านที่เช่าเนี่ยนะคะต่อเติมนอกชานอย่างง่ายๆนะคะเพื่อใช้ชั่วคราวในตอนทำบุญค่ะเดี๋ยวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานเขาจะได้มีที่นั่งกันนะคะปกติก็ เป็นที่นั่งแบบเฉพาะครอบครัวเล็กๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชิญแขกเรือมาเราไปหาไม้มาต่อออกไปสักนิดนึงเดี๋ยวเขาจะได้นั่งฟังพระสวดกันนั่งกินอาหารกันอะไรอย่างนี้เนี่ยส่วนที่ต่อเติมเพื่อใช้งานเป็นการชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบของบ้านนะคะดังนั้นผู้ผู้ให้เช่าเนี่ยคะ่ะเจ้าของบ้านเนี่ย จะมาห้ามปรามเมื่อในก่อจะรื้อถอนไม้เหล่านี้ออกไปเพื่อให้มันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถือว่าส่วนที่ต่อเติมเพื่อใช้งานเป็นการชั่วคราวไม่เป็นส่วนควบของตัวบ้านนะคะอย่างเช่นเราเป็นผู้ให้เช่านะคะเราเห็นผู้เช่าของเราเนี่ยเขาเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนี่นะคะจะปกติแล้วการจะต่อเติมต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะคะ ทีนี้เมื่อต่อเติมเพื่อใช้งานเป็นการชั่วคราวเราเป็นเจ้าของบ้านเราอาจจะคิดว่าเออดีนะช่วยต่อเติมบ้านให้เราต่อเติมแล้วดูดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าพอเขาใช้งานเสร็จเขาก็ลงมือรื้อไปเราก็เลยบอกว่าเอารื้อได้ไงอะ่ะมันเป็นส่วนควบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะอย่างนี้จะเห็นได้ว่าส่วนที่ทําขึ้นมาซับที่ติดกับโรงเรือนเป็นการชั่วคราวไม่เป็นส่วนควบของบ้านนะคะ ข้อยกเว้นข้อแรกข้อยกเว้นข้อแรกซับข้อแรกในมาตรา146นะคะรับที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเป็นการชั่วคราวต่อไปมาตรา146ตอนท้ายบัญญัติว่าความข้อนี้ให้ใช้บังคับกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์ปลูกลงไว้ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าข้อยกเว้นข้อนี้มีหลักยังไงบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างเป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ของเขา ปลูกโรงเรือนหรือปลูกสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามสิทธิ์ที่มีอยู่นะคะลงไปในที่ดินของคนอื่นค่ะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์ปลูกลงไว้ไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน เราก็ต้องมาดูก่อนว่าการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินเนี่ยจะมีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นเนี่ยสิทธิ์ดังกล่าวจะเกิดจากอะไรสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นจะมาไงนะคะ อย่างเราจะมีสิทธิ์ในที่ดินของคนอื่นไหมคะไม่มีนะคะแต่ถ้ามีการตกลงกันระหว่างเจ้าของที่ดินกับเราอย่างนี้เราก็จะมีสิทธิ์ในที่ดินของเขาขึ้นมานะคะ ดังนั้นสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นเกิดมาจากอยู่ดีต่างคนต่างอยู่ไม่มีสิทธิ์เหนือทรัพย์ของคนอื่นได้หรอกนะแต่ถ้ามีการทำข้อตกลงกันหรือเรียกว่าทําสัญญากันนั่นเองแน่นอนจากผลของการทําสัญญาย่อมทำให้เกิดสิทธิ ตามสัญญาเช่นในกอเป็นเจ้าของที่ดินกอให้ขอเช่าที่ดินที่อยู่ริมถนนหนึ่งแปลงเป็นเวลา30ปีกอเป็นเจ้าของที่ดินให้ขอเช่าที่ดินริมถนนนะคะกอมีที่ริมถนนค่ะว่างๆไม่ได้ทำอะไรขอมาเช่าเป็นเวลา30ปีเพื่อปลูกอาคารพาณิชย์ ห้าชั้นค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกอาคารพาณิชย์ต่อมาขอก็ปลูกอาคารพาณิชย์ห้าชั้นลงไปเรียกได้ว่าขอมีสิทธิ์ในที่ดินของก่อตามสัญญาเช่าสิทธินี้มีเวลายาวนานเท่าไหร่คะ30ปีนะคะทำให้อาคารพาณิชย์หลังนี้ เป็นข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบของที่ดินเป็นเวลา30ปีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์ปลูกลงไว้ไม่เป็นส่วนควบของที่ดินก่อเจ้าของที่ดินให้ขอเช่าที่30ปีเพื่อปลูกอาคารพาณิชย์นะคะขอจึงปลูกอาคารพาณิชย์ลงไป ตามสิทธิ์ในสัญญาเช่าดังนั้นอาคารพาณิชย์หลังนี้ไม่เป็นส่วนควบของที่ดินคือไม่ใช่ของก่อเป็นของขอผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นนะคะแต่สิทธิ์เนี่ยมันมีแค่30ปีเท่านั้นนะคะแปลว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของขอแค่30ปีค่ะพอพ้น30ปีไปแล้วสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นมันหมดลงแล้วนะคะ เท่ากับว่าโดยหลักแล้วบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินนะคะสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นส่วนควบของที่ดินเท่ากับว่าพอเลย30ปีบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินตามหลักส่วนควบเลยนะคะถ้ากรอดได้ถึง30ปีเดี๋ยวพอพ้น30สปีตึกหลังนั้นเป็นของกรโดยใช้หลักส่วนควบเลยค่ะแปลว่าไม่ต้องมีการ ทำข้อตกลงยกอาคารพาณิชย์ให้กับเจ้าของที่ดินกันอีกนะคะไม่ต้องทําข้อตกลงในเรื่องนี้กันอีกอาคารพาณิชย์เป็นส่วนควบไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะอ่ะทะนีนี้สิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นค่ะ 1. ถ้ามีการทําสัญญาอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อปลูกอาคารพาณิชย์หรือเพื่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพื่อสร้างห้องเย็นนะคะหรือว่าเพื่อสร้างเป็นศูนย์การค้าก็มีนะคะอย่างบางทีเราไปเ,เดินซื้อของตามศูนย์การค้านี่ค่ะปรากฏว่าในความเป็นจริงเนี่ยผู้ทําศูนย์การค้าเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของที่ดินแต่ว่าเขาเช่าจากเจ้าของมาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอาคารที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยค่ะ มันเป็นข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบในช่วงเวลาที่มีการเช่าอยู่ค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าคุณจบไปประกอบอาชีพกฎหมายเนี่ยก็อาจจะทำสัญญาเช่าให้กับลูกความก็ได้มีเยอะแยะไปค่ะพวกช้อปปิ้งมอลล์ที่เราเห็นนี่นะคะศูนย์การค้าแบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะ เป็นที่ดินของคนอื่นของคนเก่าๆเขา,า,า,าไม่ได้ทำอะไรนายพวกผู้ประกอบการที่เขามีวิสัยทัศน์ในทางการค้าเขาก็ไปเช่าแล้วก็ทำเป็นศูนย์การค้าขึ้นมาชั้นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมักจะไม่ใช่ของผู้จัดทำศูนย์การค้าไม่ใช่ของผู้ประกอบการแต่เป็นที่ดินของออคุณลุงคุณป้าในอดีตอะไรย่างเงี้ยนะคะตกทอดไปยังลูกหลานอะไรย่างเงี้ย เดี๋ยวพอสัญญาเช่าหมดก็อาจจะขอเช่าต่อหรือไม่อาจจะไม่ได้เช่าต่อก็มีเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอเราจบไปประกอบอาชีพเนี่ยพวกสัญญาพวกนี้ก็อาจจะผ่านเข้ามาเราก็จะได้มองเห็นภาพนะคะแปลว,ว่าที่อาจารย์สอนไปเนี่ยบางทีในอนาคตอีกหลายปีกว่าเราจะนึกออกนะคะว่าโอ้โหที่อาจารย์กยกตัวอย่างเนี่ยข้อที่จริงเป็นนี้เองก็เป็น พวกเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอรูปแบบของสัญญิสัญญาหรือทำคดีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะสนุกสนานกันในเรื่องของการใช้กฎหมายค่ะต่อไปนอกจากความยินยอมเอ่อนอกจากการทำสัญญาจะทำให้เกิดสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นแล้วการมีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นอาจจะเป็นเรื่องที่ได้รับความยินยอม หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างลงไปก็ได้ค่ะอย่างเช่นพ่อค่ะอนุญาตให้ลูกปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินของพ่อได้ที่ดินของพ่อนะคะยังไม่ได้ยกให้ลูกนะคะพ่อออกปากอนุญาตเอาลูกเดี๋ยวไปดูสร้างในที่ของพ่ออยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อน แต่พ่อพอยังไม่ได้ยกที่ให้ใครนะยังไม่มีที่อยู่ก็มาสร้างไปก่อนลูกก็ลงมือปลูกสร้างบ้านอยู่ในที่ดินของพ่ออย่างนี้จะเห็นได้ว่าการที่ลูกสามารถมาปลูกลงไปในที่ดินของพ่อได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อได้ได้อนุญาตหรือยินยอมให้ลูกปลูกนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นในจ้างกับลูกจ้างคะ่ะ ในจ้างเป็นเจ้าของที่นาจ้างลูกจ้างมาเฝ้านาดูแลที่นาก็ออกปากอนุญาตว่าเอาเดี๋ยวไปดูไม้เมยอะไรมาปลูกบ้านอยู่ไปพังพากนไปจะไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเฝ้าที่ไว้ลูกเมียครอบครัวก็เอามาอยู่ที่นี่เลยละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าในจ้างออกปากอนุญาตให้ปลูกบ้านอยู่ได้ เป็นการที่มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นแล้วก็ปลูกลงไปตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยิยอมนะคะเพราะฉะนั้นพวกสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกลงไปไม่เป็นส่วนควบของที่ดินเพราะเป็นข้อยกเว้นนะคะทีนี้ในเรื่องของข้อยกเว้นเนี่ยโดยปก,กติแล้วถ้าเราเห็นมีการก่อสร้างใดๆลงบนที่ดินน,นะคะหรือว่าต่อเติมบ้านอะไรเหล่านี้เนี่ย เราก็จะต้องนึกว่ายังไงยังไงไอ้สิ่งที่ปลูกลงไปมันก็เข้าลักษณะส่วนควบแต่พอเรามาอ่านดูกฎหมายแล้วเราถึงรู้ว่าไม่เป็นส่วนควบเท่ากับว่าเรื่องของข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องใช้ความท่องใช้ความเข้าใจและท่องจําค่ะแต่การที่เราจะท่องจําแล้วรู้เรื่องเราต้องเข้าใจนะคะถ้ามองเห็นบ้านหลังหนึ่ง อยู่บนที่ดินแปลงหนึ่งคำตอบเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินก็ได้เพราะมันอาจจะเข้าข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบก็ได้นะคะอีกข้อหนึ่งก็คืออ๋อจบแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ดูตัวอย่างเลยพูดอย่างเดียวจดตัวอย่างไป เราจบเรื่องส่วนควบเพียงเท่านี้นะคะเรื่องต่อไปเราจะเรียนส่วนประกอบที่เรียกว่าอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์มาตราต่อไปมาตรา147ค่ะ ตรานออุปกรณ์หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ที่โดยปกตินิยมเฉพาะถิน่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ประธานเป็นอาจินเพื่อประโยชน์ในการดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับตัวทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นอุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานชั่วคราวยังไม่ขาดออกจากการเป็นอุปกรณ์ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นอุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็นประธานเว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปกรณ์เนี่ย มันเ,เป็นรั์ที่เจ้าของทรัพย์เป็นผู้นำมาใช้คู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานแปลว่าไม่จำเป็นจะต้องนำอุปกรณ์มาใช้คู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานก็ได้เพราะเราถือว่าตัวทรั์เนี่ยมีความสมบูรณ์เพียงพออยู่แล้ว แต่หากเราคิดว่ามีของอื่นมาใช้คู่กันแล้วจะทำให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกยิ่งขึ้นอย่างนี้เราสามารถที่จะหาสังหาริมทรัพย์อื่นๆมาใช้คู่กับทรัพย์ของเราก็ได้ตัวอย่างเช่นเรามีแว่นตานะคะจะเห็นได้ว่าเราก็มีกล่องใส่แว่นตาซองใส่แว่นตาดังนั้นแว่นตาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะ เราสามารถใช้ได้เต็มที่อยู่แล้วนะคะแต่พวกซองหรือกล่องใส่แว่นมีไว้ก็ดีค่ะเพราะพอเราใช้งานเสร็จเราเอาใส่ซองเราเอาใส่กล่องอย่างน้อยเวลาตกมันก็ไม่แตกนะคะหรือว่าระวางแว่นตาเอาไว้เราใส่ซองเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเราก็เห็นซองขนาดใหญ่เราไม่เหยียบนะคะเราไม่เหยียบแตกอะไรเหล่านี้ค่ะ มีประโยชน์นะคะใช้คู่กันแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในอุปกรณ์เราใช้แว่นตาของเราเนี่ยนะคะหรือว่ารถยนต์เนี่ยการมีล้ออะไหล่เพื่อรองรับหากยางเกิดแบนขึ้นมาเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้ว่าล้ออะไหล่เนี่ยไม่ใช่ส่วนควบนะคะเพราะส่วนควบเนี่ยก็คือล้อล้อที่เราใช้งานหลักๆ ถ้าเป็นรถยนต์4ล้อ4ล้อคือส่วนควบนะคะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์มี2ล้อใช่ไหมคะจักรยานยนต์มี2ล้อนะคะใหญ่เล็กบิ๊กไบหรืออะไรก็ตามเนะนี่ยนะสองล้อนก็ส่วนควบนะแต่ทีนี้อย่างรถยนต์เรามีล้ออะไรเผื่อว่ายางแบนไปออวิ่งทับตะปงตะปูอะไรเงี้ยยางเกิดแบนขึ้นมาแทนที่เราจะต้องหยุดเดินทางเราก็เปลี่ยนยาง เอาล้ออะไรวิ่งไปแทนสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปเจอปั๊มเจออู่เราก็ปะยางแล้วก็เปลี่ยนกลับมาตกลงอันนี้จะเห็นได้ว่าล้ออะไรคืออุปกรณ์นะคะแต่เราไม่ต้องเตรียมเอาไว้ก็ได้เพราะว่าเรามีส่วนควบเรามีของเราครบอยู่แล้วค่ะตัวอย่างของอุปกรณ์อย่างเช่นถ้านในบ้านนะคะพวกกรอนประตูหน้าต่างค่ะ ลูกบิดประตูพวกนี้เราถือว่าเป็นอุปกรณ์ของบ้านนะคะแต่ฝาผนังหลังคาพื้นพวกนี้เป็นส่วนควบนะคะกรอนประตูหน้าต่างลูกบิดประตูทําให้ตัวบ้านมีความมั่นคงปลอดภัยแน่นหนาอันนั้นคืออุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของนํามาใช้คู่กับทรัพย์ประทาน เพื่อประโยชน์ในการดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธานเอามาใช้คู่กันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลหรือเป็นการใช้งานร่วมกันหรือเป็นการบำรุงรักษาตัวทรัพย์ที่เป็นประธานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นเราเลี้ยงนกค่ะ เราเลี้ยงนกนะคะแต่แทนที่เราจะปล่อยให้เขาบินไปบินมาอิสระตามธรรมชาติเราหากรงมาใส่นกของเราไว้นะคะดังนั้นนกก็ปลอดภัยค่ะปลอดภัยไม่ใช่ว่าบินไปบินมาโดนแมวจับกินไปเอานกไปไหนเหลือแต่ขนกระจุยอยู่เนี่นะคะเหลือแต่ซากอยู่นี่นะคะนกไปไหนเนี่นะคะถ้าอยู่ในกรงเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะ ย่งน้อยต้องมีการต่อสู้กันให้เราได้ยินล่ะค่ะเกิดมีใครอยากจะเข้าไปทําร้ายเนี่ยนะคะมันก็ต้องต่อสู้ล่ะค่ะร้องกันอยู่พักหนึ่งนะคะก็ค่อชั่วหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ค่ะหรือตัวอย่างอื่นของอุปกรณ์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรือยนต์ค่ะเรือยนต์ไปด้วยเครื่องยนต์นะคะแต่ทีนี้เรามีภายเอาไว้ประจําเรือยนต์ของเราเผื่อว่าเราไม่อยากจะ ติดเครื่องไม่อยากสตาร์ทเครื่องหรือเครื่องเสียขึ้นมาอย่างน้อยพายยังช่วยได้นะคะแต่ขอให้ภายให้เป็นด้วยนะคะมีใครภายเรือไม่เป็นบ้างไหมอา้าวตกลงในห้องนี้ภายเรือกันเป็นหมดเลยเหรอแต่จารย์ก็ยกมือคนหนึงแหละว่าจารย์ภายเรือไม่เป็นนะคะ <c oughs> ดังนั้นมีภายเนี่ยว่างๆไปหัดภายเรือนะ จะรู้ว่าเริ่มต้นพายใหม่ๆเนี่ยเอ้ยทำไมแทนที่เรือมันจะตรงไปข้างหน้านะคะมันจะวนค่ะคุณมันก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะคะพายเรือและวเรือวนเนี่ยนะคะมันไม่ไปตามใจคุณค่ะคุณต้องคัดคัดท้ายให้ดีๆค่ะไปลองดูค่ะเออถ้าให้ไงว่ายน้ําให้เป็นด้วยนะเดี๋ยวเกิดตกน้ําตกท่าไปจะบอกว่าเอาอาจารย์แกบอกให้มาหัดพายเรืออ้างอาจารย์ยุ่งเลยนะคะ ตกน้ําตกท่าคุณพ่อคุณแม่มาว่า,าจานอีกอเตรียมตัวให้พร้อมนะคะจะไปทําอะไรก็ทีนี้ก็ยกตัวอย่างกันไปพอสมควรแล้วนะล้ออะไรเป็นอุปกรณ์ของรถยนต์กรอนประตูหน้าต่างเป็นอุปกรณ์ของบ้านมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรรอกนะคะเพราะว่าเรื่องของส่วนควบอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเรียนดอกผลเนี่ย มันก็เป็นเรื่องใกล้ๆค่ะคุณเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะทีนี้บางทีในวักสองบอกว่าอุปกรณ์แยกออกจากทรัพย์ประธานชั่วคราวยังไม่ขาดออกจากการเป็นอุปกรณ์แปลว่าอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมอุปกรณ์ของเราไปชั่วครั้งชั่วคราวยังไงมันก็ยังถือว่าเป็นอุปกรณ์อยู่นะคะ ต่อไปในวักสามอุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็นประธานเว้นแต่จะมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นแปลว่าเวลามีการโอนอุปกรณ์อย่างเช่นเรายกเราเเอเป็นการโอนทรัพย์ประธานอย่างเราขายตัวทรัพย์ประธานไปเนี่ยถ้าผู้ขายไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการจะโอนอุปกรณ์ไปด้วยอย่างนี้อุปกรณ์จะต้องโอนไปพร้อมกับตัวทรัพย์ประธานนะคะ แต่สามารถที่จะตกลงไม่โอนอุปกรณ์ไปก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะเพราะอุปกรณ์แยกออกจากทรัพย์ประธานแล้วตัวทรัพย์ประธานยังคงทำงานได้ตามปกติค่ะมีข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึง่งก็คือจะเห็นได้ว่าในตัวบทกฎหมายเนี่ยพอมาถึงเรื่องอุปกรณ์เนี่ยจะมีคำว่าทรัพย์ที่เป็นประธานแปลว่าต้องมีทรัพย์ประธานก่อนจึงจะมีอุปกรณ์ได้ แต่ในบทบัญญตัติเรื่องส่วนควบไม่มีคำว่าทรัพย์ประทานเลยนะคะชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบรวมกันเป็นสิ่งใหม่ไม่ได้มีคำว่าทรัพย์ประทานแปลว่าทรัพย์ที่เอามารวมกันขึ้นมาเป็นทรัพย์ชิ้นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์ประทานแต่การที่เราจะมีอุปกรณ์แปลว่าเราต้องมีทรัพย์ประทานที่เราจะเอาอุปกรณ์มาใช้งานร่วมกับเขาสะกนนะคะ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนอยากจะเปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนควบกับอุปกรณ์หน่อยค่ะส่วนควบไม่ต้องมีทรัพย์ประธานอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นบ้านตั้งแต่เราเริ่มตอกเสาเข็มเลยนะคะตั้งแต่เราเริ่มตอกเสาเข็มเทคานอะไรเหล่านี้ขึ้นเอ่อ หลังคงหลังคาอะไรพวกนี้ค่ะพื้นบ้านฝ้าผนังบันดงบันไดพวกนี้ไม่มีสัประทานเพราะว่าส่วนประกอบทั้งหมดถึงจะประกอบขึ้นมาเป็นบ้านแต่ว่าอุปกรณ์ต้องมีซับประทานไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาอุปกรณ์มาใช้คู่กับอะไรนะคะต่อไปข้อ2ส่วนควบเป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถแยกออกจากตัวทรัพบได้นอกจากทำลาย ทำให้ตัวทรัพย์บุบสลายหรือเสียสภาพรูปทรงไปในขณะที่อุปกรณ์นั้นสามารถที่จะตกลงไม่ให้อุปกรณ์โอนไปพร้อมกับทรัพย์ประธานแปลว่าเราแยกอุปกรณ์ออกจากตัวทรัพย์ประธานได้ไม่กระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของตัวรัพย์ประธาน การใช้งานของอุปกรณ์นั้นอาจจะทำโดยวิธีใดๆก็ได้แม้กระทั่งมีการประกอบเข้ากับตัวซับป,ประทานก็ได้เหมือนกันนะคะการใช้งานอาจจะทำการประกอบเข้าด้วยกันอย่างเช่นล้อ,อไหล่พอเราต้องเปลี่ยนล้อ,อไหล่เข้ากับตัวรถเราก็ต้องติดกับตัวรถให้แน่นหนานะคะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไม่ใช่ว่าพอเอาล้อ,อไหลมาติดแทนล้อจริงล้อจริงตอนนี้รั่วแบนอยู่เนี่ยนะคะพอ,อล้อ,อไหลมาติดเราคิดว่าเดี๋ยววิ่งไปแค่สองสามกิโลข้างหน้าก็จะมีปัม๊มปะยางดเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดแน่นหรอกเดี๋ยวก็วิ่งวิ่งไปไม่ถึง2กิโลล้อมันก็แยกกับรถไปพอดีนะคะล้อแยกจากตัวรถได้นะคุณถ้าคุณติดไม่แน่นนะตกลงติดติดติดเข้าไปนะคะ แต่เดียวเราก็ถอดแล้วค่ะเพราะเขาเป็นแค่ไหลค่ะหรือบางทีพวกกล่องใส่แว่นตาเราก็ไม่ได้ติดอยู่กับตัวแว่นนะคะเราไม่ได้ติดอยู่กับตัวแว่นกรงนกเราก็ไม่ได้ผูกขานกไว้กับกรงนกแต่อย่างใดนะคะถ้าคุณผูกขานกไว้แปลว่าอะไรคะทรมานสัตว์นะคะ <c oughs> ตอนนี้มีกฎหมายห้ามทารุณสัตว์นะกฎหมายห้ามทารุณสัตว์นะคะ เราก็ไม่ได้ผูกขามันไว้นะคะเนี่ยผูกขาไว้เลยสงสารเอาทีน,นี้เราจะไปส่วนประกอบต่อไปก็คือดอกผลค่ะดอกผลก็คือมาตราหนึ่งร้อสี่สิบแป พอพูดถึงดอกผลนะคะในเบื้องต้นก็อาจจะนึกถึงผลไม้หรือว่าลูกของสัตว์ลูกสุนัขลูกแมวลูกวัวอะไรเหล่านี้นะคะก็ใช่ละค่ะพวกนั้นคือดอกผลค่ะพวกนั้นคือดอกผลค่ะแต่ดอกผลเนี่ย ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะในมาตรา148ดดอกผลได้แก่ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิติไนดอกผลธรรมดา หมายความว่าสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติของทรัพย์ได้มาจากการใช้ทรัพ์นั้นตามปกติสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้นดอกผลธรรมดาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพวกลูกของสัตว์ นะคะอย่างลูกสุนัขลูกแมวลูกนกหรืออาจจะเป็นพวกสัตว์ใหญ่นะคะลูกวัวลูกควายลูกแพะนะคะลูกแกะอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นดอกผลธรรมดาเวลาเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ออกลูกนะคะนั่นก็คือผลไม้คือดอกผลธรรมดาทีนี้บางครั้งเนี่ย ผลไม้มันไม่ยอมออกลูกเราอยากจะให้เขาออกลูกเร็วๆเราก็มีกระบวนการใหญ่เลยใส่สารเร่งดอกนะคะใส่สารเร่งปรากฏว่าพอเราใส่ไปไม่นานไม่กี่วันอ้เหดดอกออกแล้วเดี๋ยวกลายเป็นผลแล้วกระบวนการที่เราเร่งนี่นะคะ มันก็ยังถือว่าไอ้เจ้าผลไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลไม้ธรรมดานี่แหละค่ะเป็นผลไม้ธรรมชาติค่ะดังนั้นบางทีเนี่ยอาจจะมีวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ดอกผลนะคะหรืออย่างเรามีวัวเป็นแม่วัวพันพื้นเมืองตัวเมียแต่เราอยากได้ลูกวัวพันต่างประเทศนะคะ เราก็ทำการผสมมีน้ำชงน้ำเชื้ออะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติแต่เราถือว่าลูกวัวที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นดอกผลธรรมดานะคะหรือเรามีต้นมะม่วงนะคะเราอยากจะให้เอ่อเป็นมะม่วงออกสามฤดูสี่ฤดูเอาแค่สามก็พอนะคะ อยากให้ออกทุกฤดูการนะคะเราก็เลยไปทำการต่อกิ่งค่ะต่อกิ่งค่ะจากลำต้นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งถือว่าพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ที่ทนทานแข็งแรงนะคะเราก็เอาพันธุ์ที่มันเป็นทวายก็คือออกลูกตามฤดูกาลบ่อยๆนี่นะคะเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกนี่นะคะมาต่อกิ่งเข้าไปดังนั้นเราก็เลยได้มะม่วงอีกพันธุ์หนึ่งขึ้นมา อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกผลธรรมดานะคะเป็นดอกผลธรรมดาค่ะดอกผลอาจจะไม่ใช่ลูกของสัตว์หรือไม่ใช่ผลไม้เสมอไปนะคะไข่ก็เป็นดอกผลของไก่นะคะไข่นะคะไข่ไก่ไข่เป็ดและพวกนี้นะคะเป็นดอกผลของไก่ของเป็ดนะคะเคยมีนักษษมมาแบบว่าอาจาย์มันวนๆอยู่นะจาร์ อ,อมีไข่เดี๋ยวมันมออกลูกออกมาเป็นไก่แล้วไก่มันก็ไปออกไข่ตออะไรอย่างนี้นะคะตกลงไข่เป็นดอกผลของไครนะคะอาจารย์กคุณจะคิดจนง่วงอะนะคะเดี๋ยวนั่งฟังอาจารย์พูดเอ้ง่วงจังเลยอะอ,ยอาจารย์แกบอกว่าตกลงไก่กับไข่นี่มันเอาไงกันคุณไปคิดเอาเองแล้วกันเวลาไม่มีอะไรทํานะคะนั่งคิดไป ถูกลงไก่กับไข่เนี่ยไข่เป็นดอกผลของไข่นะคะกอไข่เป็นดอกผลของไก่ค่ะคุณสรุปค่ะไข่เป็นดอกผลของไก่ค่ะไก่ออกไข่นะคะเป็ดออกไข่นะคะแหมคุณไม่ต้องไปคิดวนแบบนั้นหรอกนะเดี๋ยวไม่ต้องไปทําเรื่องอื่นกันไปดีนั่งคิดอยู่แต่เรื่องไก่กับไข่วนไปวนมาเนี่ยนะคะก็ขำๆค่ะคุณบางทีพวกเราก็มีคําถามอะไรที่น่ารัก คิดๆขึ้นมานะคะตกลงไก่ออกไข่นะคะไข่เป็นดอกผลนะคะอันทีนี้ถ้าคุณปล,คปลูกไม้ดอกค่ะปลูกไม้ดอกค่ะปลูกไม้ดอกเนี่ยเราไม่ได้ต้องการลูกบางทีมันไม่ออกลูกนะคะแต่มันจะออกดอกค่ะอย่างเช่นปลูกสวนกุหลาบสวนมะลินะคะออกดอกมาค่ะ ตัดดอกมาดอกไม้เป็นดอกผลธรรมดาค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ได้มาจากการมีหรือการใช้แม่ทรัพย์ตามปกติพอเราปลูกต้นไม้โตเต็มที่เขาให้ดอกผลเราแต่เนื่องจากมันเป็นไม้ดอกค่ะเราก็ไม่มีโอกาสได้ลูกแต่เราได้ดอกนะคะได้ดอกค่ะดอกไม้เป็นดอกผลธรรมดาค่ะ สรุปแล้วดอกผลธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลไม้เสมอไปนะอาจจะเป็นดอกไม้ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเราเลี้ยงแกะเพื่อที่จะตัดขนนะคะเราเลี้ยงแกะเพื่อตัดขนค่ะดังนั้นขนแกะเป็นดอกผลธรรมดาค่ะลูกแกะก็เป็นดอกผลธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ผลิตตผลที่เราได้จากสัตว์เนี่ยนะคะอย่างเช่นขนของสัตว์เนี่ยเราถือว่าเป็นดอกผลธรรมดานะคะ นี้นอกเหนือจากดอกผลธรรมดาแล้วก็ยังมีดอกผลนิติไนค่ะมาทำความรู้จักดอกผลนิติไนกันดอกผลนิติไนในมาตรา148บัญญัติว่า หมายความว่าทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าทรัพย์จากผู้อื่นเพื่อที่ได้ใช้ทรัพย์นั้นและสามารถคำนวณและถือเอาได้ตามรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดอกผลนิธิไนเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากตัวทรัพย์แต่ไม่ได้เหมือนดอกผลธรรมดาตรงที่ว่าเราจะได้ดอกผลนิธิไนต่อเมื่อเราให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์ของเราแล้วเขาให้ประโยชน์ตอบแทนหรือให้ทรัพย์ตอบแทนกลับมาจากการที่เขาได้ใช้ ตัวแม่ทรัพย์ของเราตัวอย่างเช่นเรามีเงินเราให้ในกอยืมเงินเราในกอก็คืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยจะเห็นได้ว่าดอกเบีย้ยคือดอกผลที่ทในได้มาจากการที่ให้ผู้อื่นใช้แม่ทรัพย์ก็คือเงินแล้วเขาก็ตอบแทนเรากลับมาเป็นสิ่งที่งอกเงยจากการได้ใช้แม่รับเนี่ยนะคะคือดอกเบีย้ย เพราะฉะนั้นตัวอย่างของดอกผลนิติในก็มีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นค่าเช่าหรือเงินปันผลค่าเช่าอย่างเป็นเจ้าของบ้านให้เช่าบ้านเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าที่สวนที่นาให้เช่ารถยนต์ได้ค่าเช่ามาค่าเช่าคือดอกผลนิติในเงินปันผลมาจากการลงทุน ถือหุ้นค่ะในบริษัทถือหุ้นในบริษัทได้เงินปันผลรายปีมาผลประกอบการของบริษัทเขาแจ้งว่าปีนี้ได้รับเงินปันผลหุ้นละห0สสตางค์เราถือหุ้นอยู่เราก็ได้เงินปันผลมานะคะพวกนี้เป็นดอกผลนิติในทั้งนั้นค่ะทีนี้ ตัวอย่างของดอกผลนิติใยอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นกำไรนะคะกำไรเนี่ยในหนังสือจะอธิบายว่ากำไรที่ได้จากการขายทรัพย์ไปเราไม่เรียกว่าเป็นดอกผลนิติในใยแปลว่าอะไรกำไรที่เป็นดอกผลนิติใย หมายถึงกําไรที่เรามาคำนวณหลังจากที่เราลงทุนแล้วเราได้กําไรเท่าไหร่นั่นคือที่เรียกว่ากําไรที่เป็นดอกผลนิติไนนะคะอย่างเช่น เรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งเราไปเข้าหุ้นกับเพื่อนเราขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปพอทำไปได้สักสองเดือนเรามาคำนวณดูว่าตอนนี้เราได้กำไรเท่าไหร่จากเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยนะคะเราก็ได้เงินเพิ่มใหม่ ยอดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยก็คือการลงทุนของเราเนี่ยทำให้เราเกิดกํำไรขึ้นมาค่ะอย่างนี้เรียกว่าเป็นดอกผลนิติในแต่ในกรณีที่เรามีทรัพย์แล้วเราขายทรั์ออกไปอย่างเช่นเรามีรถยนต์คันหนึ่งนะคะเราซื้อมาในราคา50 0 0 0บาทแต่พอขายออกไปเนี่ยเราขาย8 0 0 0 0บาทเราได้ส่วนต่างมาส0มห0ื่น แต่อย่างนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์เนี่ยมันก็ไปแล้วค่ะคือถ้าจะเป็นดอกผลเท่ากับว่าตัวแม่ทรัพย์ยังคงอยู่เพื่อให้เราเก็บเกี่ยวดอกผลต่อไปได้อีกนะคะทีนี้เราขายรถไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวอะไรจากรถคันนั้นอีกแล้วดังนั้นกาไรที่ได้จากการซื้อถูกขายแพงไม่ถือว่าเป็นดอกผลที่ดีในแต่รูปแบบของการลงทุนแปลว,ว่า การลงทุนของเรามันยังอยู่นะคะการลงทุนของเรามันยังอยู่ค่ะเราก็ยังคงค้าขายอยู่ต้นทุนที่เราลงไปกับรายได้ที่เราได้มานั่นคือที่เป็นส่วนต่างนะคะเรียกว่ากำไรค่ะเอาต้นทุนหักออกจากรายรับนะคะจะรู้ว่าได้กำไรเท่าไหร่นั่นคือคําว่ากำไรค่ะ ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในดอกผลก็คือเจ้าของทรัพย์แต่ถ้าต้องการยกดอกผลให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ไปแทนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาสามารถที่จะโอนสิทธิ์ในการได้ดอกผลให้คนอื่นได้แต่โดยหลักแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของแม่ทรัพย์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในดอกผล อย่างเช่นในกอมีรถตู้นะคะให้เช่าอยู่5้คันรายได้จากการให้เช่ารถตู้ค่าเช่ารถตู้เป็นกรรมสิทธิ์ของในกอผู้เป็นเจ้าของรถตู้แต่ว่าในกอได้แบ่งค่าเช่ารถสองคันให้แม่แบ่งค่าเช่ารถสองคันให้แม่พอคนเช่าจะมาจ่ายค่าเช่าก็บอกว่าเดี๋ยว ตอนนี้ถ้าจะจ่ายก็ไปจ่ายให้แม่ไปเขาโอนสิทธิ์ในดอกผลให้ผู้อื่นได้ค่ะเราก็จบในส่วนของดอกผลไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับอุปกรณ์และดอกผลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ ยุ่งยากอะไรเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วนิดหนึ่งเนี่ยนะคะส่วนควบสําคัญที่สุดค่ะเพราะส่วนควบมีทั้งความหมายแล้วก็มีทั้งข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบโดยเฉพาะข้อยกเว้นขอให้ทำความเข้าใจให้ดีๆนะคะ ต่อไปเราจะข้ามไปที่บบบสี่กันเลยค่ะมาตราแรกของบบบสี่ก็คือมาตรา1298 มาตราแรกของบบบ4คือมาตรา1298ถ้าใครที่มีหนังสือเรียน ตอนนี้เราก็กําลังเริ่มเรียนบทที่4บทที่4ว่าด้วยบุคคลสิทธิ์และทรัพยสิทธิ์กันนะคะมาตรา1298บัญญัติว่าทรัพยสิทธิ์ทั้งหลายนั้นท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้ ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก่อตั้งขึ้นได้ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นประมวลกฎหมายนี้ก็หมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเอง หรืออาจจะก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายฉบับอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์ยศิทธิ์ได้แก่สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในบับ4ทั้งหมดสิทธิ์ที่อยู่ในบับ4ทั้งหมดเป็นทรัพย์ยศิทธิ์แต่นอกจากในบับ4แล้วในบับสก็มีทรัพย์ยศิทธิ์เช่นสิทธิที่จำนองซึ่งอยู่ในบับสว่าด้วยเอกเทศสัญญาเนี่ยนะคะ ก็เป็นทรัพยศสิทธิ์ค่ะทรัพยศสิทธิ์ก่อตั้งขึ้นได้โดยแสมนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นในประมวลกฎหมายนี้บับ4คือทรัพยศสิทธิ์แต่นอกเหนือจากบับ4ในบับ3เช่นจำนองก็เป็นทรัพยศสิทธิ์นะคะส่วนกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมสิทธ การเช่าสังหาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นทรัพย์สิ์นะคะทีนี้สรุปว่าสิทธิ์ที่จะเป็นทรัพย์สิทธิ์ได้นั้นจะต้องมีกฎหมายรองรับเท่านั้นเราจะไปตกลงกันเองว่าสิทธิ์ที่เราตั้งขึ้นมาเป็นทรัพย์สิทธ์โดยพละการไม่ได้ ต้องมีกฎหมายรองรับว่าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สิ์นะคะคุณก็อาจจะกำลังสงสัยว่าเอแล้วที่เรียกว่าทรัพย์สินเนี่ยมันคืออะไรทรัพย์สิทธิ์ไม่ใช่คำใหม่ที่เราเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเพราะครั้งแรกเนี่ยเราพบ มาแล้วในความหมายของอสังหาริมทรัพย yes. ์ความหมายของอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินหรือทรัพย์ิยธศิ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับทรัพย์ที่ติดที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินแปลว่าคําว่าทรัพย์ิยธศิ์เนี่ยเป็นคําที่คุณได้ผ่านมา เมื่อคุณเรียนความหมายของอสังหาริมทรัพย์แต่ตอนนี้เรากำลังเรียนอย่างละเอียดเลยว่าทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันคืออะไร สัพยสิทธิ์ภาษาอังกฤษใช้ว่า real right right แปลว่าสิทธิสิทธิ์มีหลายประเภทเราใส่ s นะคะ real ค่ะ real แปลว่าแท้จริงค่ะแปลว่าสัพยสิทธิ์เนี่ยมันมีความแท้จริงในลักษณะของสิทธิเป็นสิทธิ ที่มีความชัดเจนมีความแท้จริงเนื่องจากต้องมีตัวทรัพย์มารองรับสิทธิ์ทรัพย์สิทธิ์คือสิทธิ์ของบุคคลที่มีอยู่บนตัวทรัพย์มีตัวทรัพย์มารองรับสิทธิ์ค่ะอย่างในบบบสีเริ่มจากกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนี่ยแน่นอนพอเราอ้างว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งใด เราก็สามารถที่จะเอาทรัพย์นั้นมาแสดงได้ว่านี่ไงของเรานั่นคือตัวอย่างที่เรียกว่าสิทธิ์ที่มีอยู่บนตัวทรัพย์หรือสิทธิ์ที่มีตัวทรัพย์มารองรับสิทธิ์นอกเหนือจากกรรมสิทธิ์แล้วในบบสี่ยังมีสิทธิ์ที่ครอบครองภาระจำยอม สิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์พวกนี้บัญญัติอยู่ในบับสี่ทั้งสิ้นในบับสี่สิทธิที่มีอยู่เป็นทรัพย์สิทธิ์นะคะแต่นอกเหนือจากในบับสี่ก็อาจจะเป็นบับสามเช่นจำนองเพราะฉะนั้นในประมวลกฎหมายเนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีทรัพย์สิทธิ์อยู่แค่นี้ละค่ะ บับสว่าด้วยทรัพย์สินเรากำลังจะเรียนเรื่องของทรัพ,พยิยสิ์แบบล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อพวกนี้มันก็ไม่ใช่ชื่อที่มาจากที่อื่นอยู่ในบับสค่ะกรรมสิทธิ์สิทธิที่ครอบครองภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิที่เก็บกินภาระติดภาระในาสังหาริมทรัพย์พวกนี้คือสิทธิที่อยู่ในบับสนะคะ ภาษาอังกฤษรัพยสิย์ใช้คำว่า real right นะคะ real ค่ะ real ค่ะคำนี้ทุกวนันนี้น่าจะคุ้นๆอยู่นะอย่างคำว่า real time ค่ะ real time รู้จักไหมคะได้ยินไหมคะ real time แปลว่าอะไรคะ time แปลว่าเวลา real แปลว่าตอนนี้แท้จริง real time อย่าง Facebook real time แปลว่าเราถ่ายทอดลงบน Facebook ว่าขณะน,นี้เวลาจริงๆตอนนี้เรากำลังทําอะไรหรือกําลังมีการประชุมอะไรเงี้ยเราถ่ายทอดลงไปก็ได้เรียลไทม์ time. ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาหรือเราเห็นเขาเทะเลาะเบาะแงกันนะคะเราถ่ายคลิปนะคะหรือว่าเราผ่านช่องทางอื่นก็ได้ค่ะเรียลไทม์ time, ค่ะเรียวแปลว่าแท้จริงนะคะไ right, รท์แปลว่าสิทธินะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข้อสอบในชั้นเนติบัณฑิตค่ะตอนนี้ข้อสอบเนติบัณฑิตมีข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะของเราก็เอ่อถ้าอยากจะเรียนสอบภาษาอังกฤษก็ให้เรียนลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษกฎหมายนะคะเนื่องจากเราอาจจะเตรียมตัวเพื่อการสอบเนติบัณฑิตในชั้นสูงขึ้นไปก็ได้หรือถ้าเราอยากจะสอบเป็นผู้พากษาหรือเป็นเอกการเราต้องได้เนก่อนนะคะ แปลว่าเราต้องเจอข้อสอบภาษาอังกฤษข้อนึงละะ้ค่ะพอไปสอบแข่งขันเป็นผู้พิพากษาหรืออายการสนามแข่งก็จะมีข้อสอบที่ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะคะจะมีข้อสอบภาษาอังกฤษด้วยค่ะมีทั้งอังกฤษเป็นไทยไทยเป็นอังกฤษเท่ากับว่าไอ้พวกคําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษกฎหมายเนี่ยเราค่อยๆรวบรวมวิชาละนิดวิชาละหน่อยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระ ในอนาคตค่ะรวบรวมรวบรวมไว้นะคะรวบรวมกเ็เก็บไว้ในหัวสมองนะคะอย่าไปเก็บที่อื่นนะเดีย๋ยวหาไม่เจอเก็บในหัวสมองค่ะคุณที่อาจารย์บอกรวบรวมเนี่ยเพื่อให้คุณเก็บในหัวสมองนะคะหัวสมองมีพื้นที่เยอะนะดูแล้วหน้าตาสดใสจิตใจเบิกบานพร้อมรับวิชาการทั้งนั้นเลยบรรจุเข้าไปนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่มีอะไรก็รีบออศึกษาเพิ่มเติมบรรจุลงไปนะคะเหมือนนักกีฬาค่ะคุณคุณต้องฝึกหนักๆค่ะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะอย่าไปคิดว่าเอาเดี๋ยวจะไปลงสนามเราค่อยไปฝึกหนักตอนนั้นก็ได้ตอนนี้เอาแบบชิวๆไปก่อนเออก็อย่าชิวมากนะคะอย่าชิวมากค่ะ เดี๋ยวพอไปถึงเรียนนงเรียนเนอุตายแล้วทำไมเขาเรียนอะไรกันหนักนะสาหัสอะไรขนาดนี้เนี่ยคุณต้องฝึกหนักๆไปเลยนะฝึกหนักๆไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะได้ไม่ต้องฝึกมากนะคะเพราะคุณมีฐานที่ดีไปแล้วนอกเหนือจากคำว่าทรัพยสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะพบคำที่คล้ายๆกันอีกคำหนึงคือคําว่าบุคคลสิทธิ์ค่ะ บุคคลสิทธิ์คล้ายกับทรัพยสิทธิ์แต่บุคคลสิทธิ์เนี่ยแตกต่างออกไปตรงที่ว่าบุคคลสิทธิ์หรือ personal right หมายถึงสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งที่มีเหนืออีกคนหนึ่งสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งที่มีเหนืออีกบุคลบคลหนึ่ง ที่คนหนึ่งจะมีสิทธิ์เหนืออีกบุคคลหนึ่งก็เช่นมีการทำสัญญากันการทำสัญญาจะทำให้คู่สัญญาเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันและกันมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันและกันเพราะฉะนั้นหลังจากมีการทำสัญญาแล้วหน้าที่ต่างๆที่ คู่สัญญาแต่และฝ่ายต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อีกคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องเราหรือเรียกร้องหรือทวงถามให้เราทำตามนั่นคือบุคคลสิทธิ์ค่ะอย่างเช่นเพื่อนเรายืมสมุดเลคเชอร์เราไปยืมสมุด จดงานเนี่ยนะคะยืมสมุดเลคเชอร์เราไปบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าตอนมาเรียนก็จะเอามาคืนปรากฏว่าอาทิตย์ต่อไปเพื่อนบอกว่าวิตายแล้วลืมเราก็เลยบอกว่าเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวอยากจะขอคืนเอ่อพรุ่งนี้เลยเรากลัวว่าสมุดจะหายอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ตอนเรียนอีกวิชาหนึ่งเอามาคืนหน่อยนะเพราะตอนนี้เราก็จดใส่เศษกระดาษอยู่เราจะได้ลอกลงไปในสมุดเลคเชอร์ของเราให้มันเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าจากการทำสัญญาตอนนี้ทำสัญญายืมกันอยู่นะคะผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ในการทวงถามมีสิทธิ์เพราะมีสัญญาเกิดขึ้นค่ะสิทธิที่คนหนึ่งมีเหนือคนหนึ่งเนี่ย หลักการแรกถ้ามีการทำสัญญาสัญญาก่อให้เกิดสิทธิทและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาเพราะฉะนั้นการทวงถามทำได้เพราะเขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาถ้าเขาไม่ทำตามเราก็ทวงถามได้หรือว่ายืมเงินนะคะเจ้าหนี้ทวงถามให้ลูกหนี้เอาเงินมาคืนได้หรือซื้อขายนะคะซื้อขาย แต่ซื้อขายเนี่ยมันทาให้โอนกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นซื้อขายเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นบุคคลสิทธิ์แต่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์คือทรัพย์สิทธิ์นะคะสัญญาอื่นที่ทําให้เกิดบุคคลสิทธิ์เช่นสัญญาจ้างในจ้างจ้างลูกจ้างมาพอถึงเวลาลูกจ้างไม่มาทั้งทที่รับปากแล้วอย่างนี้ในจ้างโทรเรียกลูกจ้างมาได้หรือลูกจ้างทํางานเสร็จในจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้างหรือจ่ายไม่ครบอย่างนี้ลูกจ้างก็ทวงถามค่าจ้างได้จะเห็นได้ว่า เพราะมีการทำสัญญาเกิดขึ้นคู่สัญญาเหล่านี้เขาจึงมีสิทธิ์เหนือกันและกันในการเรียกร้องให้ทำตามหน้าที่แต่ทีนี้นอกเหนือจากการทำสัญญาซึ่งทำให้เกิดบุคคลสิทธิ์ระหว่างคู่สัญญาแล้วนิติเหตุต่างๆก็ทำให้เกิดกรรมสิทธิ์ได้ค่ะเอ่อทำให้เกิดบุคคลสิทธิ์ได้นิติเหตุค่ะนิติเหตุหมายถึงละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาบมีควรได้นิติเหตุมีสามชนิดนะคะมีสามประเภทค่ะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาบมีควรได้ตัวอย่างของการกระทำละเมิดอย่างเช่น ขับรถเฉียวชนรถคันอื่นอาจจะโดยตั้งใจแกล้งชนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ระมัดระวังเลยขับชนก็ตามเราก็ถือว่าการทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายคือการกระทำละเมิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอมีการทำละเมิดเกิดขึ้นผู้ได้รับความเสียหายเขามีสิทธิ์ในการฟ้องเรียกค่าสสิไหมทดแทน เพราะฉะนั้นการที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิเหนืออีกบุคคลหนึ่งอย่างละเมิดก็ดีจัดการงานนอกสั่งก็ดีหรือลาบไม่ควรได้ก็ดีมันไม่ใช่การทําสัญญาแต่พอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วหรือที่กฎหมายเรียกว่านิติเหตุแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาสามารถฟ้องร้องได้ค่ะการที่มีอำนาจในการฟ้องร้องผู้อื่นนั่นคือบุคคลสิทธิ์นะคะ ทีนี้บุคคลสิทธิ์จะไม่เกี่ยวกับทรัพย์ค่ะจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์แต่เป็นเรื่องที่ผูกพันหรือมีหน้าที่ต่อกันระหว่างคนกับคนค่ะคนกับคนค่ะภาษาอังกฤษบุคคลสิทธิ์ใช้คำว่า personal rights นะคะ การที่เราเรียนเรื่องทรัพยสิทธิ์กับบุคคลสิทธิ์เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไปต่อกันในมาตราต่อไปแต่ตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราไปมาตรา1299แล้วเราจะงงมากเลยทำความเข้าใจให้ชัดเจนค่ะ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเราลองมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิ์กับบุคคลสิทธิ์เริ่มกันด้วยการเปรียบเทียบเรื่องวัตถุแห่งสิทธิ์ค่ะ ข้อแรกที่เราจะเปรียบเทียบก็คือวัตถุแห่งสิทธิ์ค่ะบุคคลสิทธิ์มีวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นตัวทรัพย์ วัตถุแห่งสิทธิ์เป็นตัวทรัพย์เนื่องจากคําว่าทรัพย์สิทธิ์เนี่ยคือสิทธิ์ที่มีอยู่บนตัวทรัพย์นะคะสิทธิ์ของบุคคลที่มีอยู่บนตัวทรัพย์เช่นการมีกรรมสิทธิ์แน่นอนวัตถุแห่งสิทธิ์ของเราก็คือทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราถือว่านั่นคือคำอธิบายของคำว่าวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นตัวทรัพย์นะคะ ทำสัญญาซื้อหนังสือหนึ่งเล่มดังนั้นได้กรรมสิทธิ์ในหนังสือหนึ่งเล่มกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สิทธิ์เพราะมีตัวทรัพย์รองรับความเป็นเจ้าของหนังสือหนึ่งเล่มเป็นของเรากรรมสิทธิ์เป็นของกรรมสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งสิทธิ์หรือที่รองรับกรรมสิทธิ์ก็คือตัวทรัพย์หนังสือหนึ่งเล่มนะคะ ซึ่งถ้าเราไปพิจารณาบุคคลสิทธิิ์สทธิที่คนหนึ่งมีเหนือคนหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการเรียกร้องระหว่างกันและกันนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมากระทำการบางอย่างตามสัญญาหรือสัญญาอาจจะตกลงให้งดเว้นกระทำการบางอย่างเพราะฉะนั้นการเรียกร้องก็จะเรียกร้องให้งดเว้นหรือเลิกกระทำ ตัวอย่างเช่นกอจ้างขอให้มาซ่อมแซมบ้านกอจ้างขอให้มาซ่อมแซมบ้านเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้วขอเบิกค่าแรงไปครึ่งนึงแล้วพอถึงเวลาขอไม่มาทําหน้าที่อย่างนี้ก่อมีสิทธิ์เรียกร้องให้ขอมากระทําการตามที่ตกลงก็คือมาซ่อมแซมบ้านได้ บุคคลสิทธิวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นการกระทําแต่บางครั้งคู่สัญญาอาจจะตกลงงดเว้นไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทําการบางอย่างก็ได้ตัวอย่างเช่นในจ้างรับลูกจ้างเข้ามาในร้านเบเกอรี่นะคะเป็นร้านเบเกอรี่ร้านทําขนมในจ้างรับลูกจ้างเข้ามาโดยมีข้อตกลงกันว่าหากลูกจ้างลาออกแล้วห้ามมิให้ลูกจ้าง ไปเปิดร้านเบเกอรี่ทำนองเดียวกับนายจ้างในเวลาสามเดือนหลังลาออกแปลว่าอย่างนี้เนี่ยข้อตกลงก็คือการงดเว้นไม่เปิดร้านเบเกอรี่เช่นเดียวกับนายจ้างภายในสามเดือนหลังลาออกวัตถุแห่งสิทธิเป็นการงดเว้นกระทำนะคะถ้านายจ้างพบว่าลูกจ้างไปเปิดร้านพอลาออกไปไม่ถึงเดือนอาเปิดร้านแล้วอย่างนี้ลูกจ้างผิดสัญญา นายจ้างเรียกร้องให้เขางดเว้นคือปิดร้านไปก่อนรอ3เดือนก่อนอย่างนี้ได้วัตถุแห่งสิทธิ์ของบุคคลสิทธิ์เป็นการกระทําหรืองดเว้นกระรรทะําทีนี้กรณีของสัญญาบางอย่างที่มีตัวทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เรายังคงถือว่าเป็นบุคคลสิทธิ์นะคะตัวอย่างเช่นสัญญาจ้างนะคะ จ้างให้กระทําการบางอย่างยกตัวอย่างจ้างให้วาดรูปค่ะจ้างจิตตกรคนหนึ่งให้วาดรูปค่ะมีค่าจ้างตามฝีมือของจิตตกรค่ะดังนั้นที่เราอยากให้วาดรูปให้เราก็คือจิตตกรท่านนี้ซึ่งท่านอาจจะมีค่าตัวแพงมาก เพราะความมีชื่อเสียงอะไรเหล่านี้นะคะถ้าหากท่านรับค่าจ้างไปแล้วปรากฏว่าท่านไม่ได้วาดเองเลยแต่มอบให้ลูกศิษย์วาดแทนแล้วมารับค่าจ้างในราคาของอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เราไม่พอใจเลยค่ะเพราะว่าเราอยากให้คนที่เราวาดจ้างเขาเนี่ยมาวาดให้เรา อย่างน้อยเวลาพอเรามีภาพวาดแล้วเราอาจจะเอาไปแขวนในบ้านเราเพื่อนฝูงไปมาเราก็บอกเออนี่นะเนี่ยรูปเนี่ยจิตรกรท่านเนี้ยวาดให้ดูลายเส้นใต้รูปสิคือเราอยากจะภาคภูมิใจค่ะเราถึงยอมจ่ายนะคะปรากฏว่าเขาไม่ได้วาดเองแต่เขาให้ลูกศิษย์วาดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้เข้าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่รับรูปวาดนี้แล้วขอให้ผู้รับจ้างน่ะวาดเองบุคคลสิทธิ์คือการเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทําการแม้ว่าท้ายที่สุดเราจะได้รูปวาดหนึ่งรูปมาแต่ว่าเราไม่ถือว่านั่นเป็นทรัพยสิทธิ์นะคะเพราะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่รูปวาดที่ใครก็ได้วาด เราต้องการให้คนคนนี้วาดให้เราเวลาเราฟ้องเราฟ้องว่าเขาไม่ได้วาดตามที่เขาตกลงจะเห็นได้ว่าเราเรียกร้องให้คู่สัญญาของเรามากระทำการค่ะอันนี้บางทีเราสับสนว่าอ้าตอนที่เสร็จแล้วมันมีรูปมารูปหนึ่งนะทำไมไม่เป็นทรัพย์สิทธ์ล่ะทำไมวัตถุแห่งสิทธิ์ไม่เป็นรูปวาดมันไม่ใช่ว่าใครวาดก็ได้ค่ะ เราต้องการคนคนนั้นคนเดียวค่ะแปลว่าถ้าเกิดผิดสัญญาขึ้นมาเราฟ้องให้เขานั่นแหละมากระทำการนะคะอย่างนี้เป็นบุคคลสิทธิ์ค่ะผลสำเร็จมันอาจจะมีตัวทรัพย์ที่เสร็จจากการทำงานแต่ยังไงไงเสียสิ่งที่เราต้องการคือฝีมือของเขาค่ะเป็นบุคคลสิทธิ์นะคะคุณลองคิดดูถ้าคุณจ้างนักร้องนักดนตรีมาวงหนึ่งนะคะ มาเล่นในงาน <c oughs> ปิดภาคเรียนเราต้องการอะไรคะเราก็ต้องการตัวเขานั่นแหละตัวเขาพร้อมเครื่องเสียงอะไรของเขาเนี่ยมาให้ความบันเทิงเรามาเอนเตอร์เทนเรา <c oughs> เขามาร้องแล้วเขาก็อาจจะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ค่อยสบายพอมาร้องแล้วเสียงขัด,ขด,ขดหาย <c oughs> ไม่เหมือนตอน ฟังใน YouTube เลยเสียงดีมากเลยแต่ตัวจริงมาร้องเนื่องจากไม่ค่อยสบายก็เลยร้องไปเหนื่อยหอบไปเสียงขัดขัด,ขดหายหายเอ๊ะไม่เหมือนตัวจริงเลยบางทีเสียงที่ผ่านห้องอัดเนี่ยมันก็มีการแต่งอะไรต่อมีอะไรเพราะม,มากเลยอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าตัวจริงตัวจริงแน่ปะเนี่ยไปจับจับดูมันก็ตัวจริงนะแต่ทำไมเสียงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะท่าทางการเอนเตอร์เทนทําให้เรามีความสุขนะคะมันจะต่างกับการที่อาเดี๋ยววันนี้วันฉลองปิดภาคเรียนพวกเราเปิด YouTube ดูกันเป็นไงล่ะคุณมันก็แห้งๆสิคะดังนั้นที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยพอถึงเวลาเขาบอกว่าพี่มาไม่ได้จริงเลยเดี๋ยวส่งคนอื่นส่งคนอื่นเสียงเหมือนอยู่ข้างหลังแต่ข้างหน้าเป็น เ,ออเปิดดีวกัแล้วกันข้างหลังไอ้นิมร้องอยู่คุณไม่เอาหรอกคุณต้องการตัวจริงเสียงจริงดังนั้นไม่ใช่ว่าส่งอะไรมาก็ได้นะคุณไม่ได้ต้องการแค่นั้นคุณต้องการโตเขามาพูดมาคุยอนเทอร์เทนอข้างหลังยกมือข้างหน้ายกมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เฮ่ๆฮตกลงอันนี้เราไม่ใช่ว่าต้องการแค่เสียงเพลงนะคะแต่เราต้องการโตเขาค่ะต้องการโตเขามาเลยค่ะเรียกว่าเป็นบุคคลสิ์นะคะ ข้อแตกต่างข้อที่2เป็นเรื่องการเกิดหรือจะเรียกว่าเป็นการก่อตั้งนะคะการก่อตั้งทรัพยสิทธิมาตรา1 2 9 8บัญญัติว่าทรัพยสิทธิ์ทั้งหลายก่อตั้งขึ้นได้ด้วยสายอำนาจในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแปลว่าสิทธิ์ที่จะเป็นทรัพยสิทธิจะต้องมีกฎหมายรองรับว่าเป็นทรัพยสิทธิ์จึงจะเป็นทรัพยสิทธิ์นะคะแต่ว่าสําหรับบุคคลสิทธิเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีการทําสัญญา นิติกรรมก็คือการทำสัญญานะคะนิติกรรม2ฝ่ายคือการทำสัญญาเมื่อใดก็ตามที่มีการทำสัญญาย่อมมีสิทธิ์เหนือคู่สัญญาตามมาหรือนิติเหตุไม่ได้เกิดจากความสมัครใจก็จริงแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นละเมิดหรือจาัดก,การงานนอกสั่งหรือลาบมิควรได้ทําให้เกิดสิทธิ์ในการฟ้องร้องตามมาต่อไป พิจารณาความแตกต่างจากหน้าที่ค่ะสำหรับทรัพย์สิทธิ์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบุคคลทั่วๆไปมีหน้าที่รับรู้การมีสิทธินี้นะคะอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของแหวนหนึ่งวงค่ะเราบอกใครเขาก็รู้ว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นๆอยู่ดีๆจะมาหยิบไปสวมใส่เขาต้องเคารพสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของ เราสามารถที่จะกล่าวอ้างได้กับทุกๆคนว่าเรามีสิทธิ์นะคะกอใเกิดหน้าที่แก่คนทั่วๆไปหรือเรามีที่ดินแปลงหนึ่งเราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเดินเล่นในที่ดินของเราเราก็เลยปิดป้ายนะคะห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเห็นได้ว่าใครต่อใครผ่านไปผ่านมาเขาไม่สามารถเข้ามาได้เพราะเจ้าของไม่อนุญาตก่อใหเกิดหน้าที่แก่คนทั่วๆไปไม่ว่าใครก็ตามนะคะ ในขณะเดียวกันเวลามีทรัพย์ิทธิ์แล้วเนี่ยต่อให้เราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเช่นเราไปต่างประเทศเราก็ไปบอกคนอื่นได้ค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าของเราเครื่องประดับของเราเราไปบอกคนที่ต่างประเทศอ๋อยายยกระเป๋าใบนี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าอย่ามาเปิดอย่าอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่ามานั่งทับกระเป๋าชนะอะไรย่างเงี้ยเราบอกคนได้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ในตำราจะบอกว่าทรัพยสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่สามารถใช้อ้างกับคนได้ทั้งโลกเลยค่ะมันเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่นะคะทรัพยสิทธิ์เนี่ยค่ะแต่สําหรับบุคคลสิทธิ์แล้วเนี่ยเวลามีสิทธิ์ประเภทบุคคลสิทธิ์การเรียกร้องให้ทําตามจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาทําตามสัญญาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คู่สัญญากตกลงบุคคลสิทธิ์เป็นเรื่องที่เรียกร้องกันได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น แต่ทรัพยสิทธิ์เนี่ยคนทั้งหมดค่ะรับรู้ค่ะคู่สัญญาจึงจะผูกพันที่จะทำหน้าที่ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แต่นอกเหนือจากคู่สัญญาแล้วบุคคลสิทธิ์บางอย่างที่ไม่ได้เป็นการชำระหนี้เฉพาะตัวนะคะจะทำให้หน้าที่หรือสิทธิเนี่ยตกทอดไปยังทายาทด,ด้วย คือการชําระหนี้บางอย่างมันเป็นการชําระหนี้ที่คนคนนั้นต้องทําเองเฉพาะตัวอย่างเช่นการมาร้องเพลงอะไรเงี้ยนะคะจ้างนักร้องให้มาร้องเพลงจ้างนักแสดงให้มาแสดงอย่างนี้การฏิบัติการเป็นการเฉพาะตัวค่ะสมมติว่าเกิดเสียชีวิตไปให้ทายาทมาร้องแทนเนี่ยไม่มีใครฟังนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ เรื่องของหนี้ที่ต้องชำระหนี้เป็นการเฉพาะตัวอย่างเรื่องของการยืมเงินถ้าผู้ยืมตายทายาทต,ต้องชดใช้นะคะหรือผู้ให้ยืมตายทายาทของผู้ให้ยืมเขาก็ทวงหนี้ได้ค่ะบุคคลสิทธิ์เนี่ยโดยหลักแล้วผูกพันระหว่างคู่สัญญาแต่ถ้าคู่สัญญาถึงเก่ความตายบุคคลสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ที่ตกทอดไปยังทายาทนะคะ โมข้อสุดท้ายที่เราจะเปรียบเทียบก็คือเรื่องของการสิ้นสุดค่ะการสิ้นสุดเนี่ยทรัพย์สิทธิ์เป็นสิทธิที่คงทนถาวรอ,อยู่คู่กับตัวทรัพย์ค่ะแต่มีข้อยกเว้นอาจจะถูกครอบครองประปักแล้วทาให้กรรมสิทธิ์สิ้นสุดได้ยกตัวอย่างเช่นในกอเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งในกออาจจะยังไม่ได้ลงมือเพาะปลูกหรือปลูกที่อยู่อาศัยอะไรเลยปล่อยที่ดินให้ว่างๆอยู่งั้นน,น,นะคะ แต่ว่าผ่านไป10ปี20ปีกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ยังคงเป็นของในกออยู่ค่ะทรัพย์สิทธิ์เป็นสิทธิที่คงทนถาวรอ,อยู่คู่กับตัวทรัพย์ค่ะแต่ถ้ามีการเวนคืนที่ดินเพื่อไปสร้างรถไฟฟ้าแปลว่าที่ดินถูกเวนคืนกรรมสิทธิ์หมดนะคะเพราะว่าพวกทรัพย์สิทธิ์มันจะอยู่คู่กับตัวทรัพย์เท่านั้นหรืออาจจะสิ้นสุดกรรมสิทธิ์ ด้วยการถูกครอบครองประปักนะคะหลักเรื่องครอบครองประปักจะเป็นหลักที่เราเรียนกันในมาตรา1,382ท้ายๆเลยนะคะในขณนะดเดียวกันถ้าเรามาดูทางด้านบุคคลสิทธิ์เนี่ยบุคคลสิทธิ์เป็นสิทธิที่คนหนึ่งมีเหนืออีกคนหนึ่งแต่มันไม่ได้อยู่คงทนถาวรไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่ามี อายุความกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลสิทธิ์แต่ละประเภทเนี่ยผูกพันคู่สัญญาภายในอายุความเท่าไหร่การใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องต้องใช้สิทธิ์ภายในอายุความถ้าขาดอายุความฝ่ายที่เขาเป็นลูกหนี้เขาก็ต่อสู้ได้ว่าขาดอายุความค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลสิทธิ์จะไม่ได้ผูกพันไปตลอดการนะคะอย่างการให้ยืมเงินเนี่ยมีอายุความสิปี ไม่ใช่ว่าลูกหนี้จะผูกพันไปตลอดชีวิตว่าเขาต้องเ,ออเจ้าหนี้จะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะคะเจ้าหนี้ต้องฟ้องภายในอายุความเท่านั้นถ้าขาดอายุความลูกหนี้ก็ต่อสู้ได้ค่ะไม่เหมือนทรัพย์สิทธิ์อยู่กันไปจนกว่าทรัพย,ย์จะพังไปนะคะตายไปกรรมสิทธิ์ก็โอนไปังทายาทค่ะในวันนี้เราได้ ศึกษากันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของรัพยสิทธิ์และบุคคลสิทธิ์นะคะในสัปดาห์หน้าท่านอาจารย์สมหมายท่านก็คงจะมาบรรยายต่อวันนี้ท่านขออนุญาตไปพบแพทย์นะคะโอ้ยังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้คุณเรียนกับใครวันนี้คุณเรียนกับอาจารย์พิมพ์ใจเรื่องเดิงนะคะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ตั้งแต่นั่งเรียนกันมายังไม่รู้เลยอาจารย์แกมาจากไหนอะไรยังไงแกชื่ออะไรแล้ว อาจารย์ชื่อพิมพ์ใจนะอย่าไปจําว่าโอ้ยสงสัยวันนี้ครูปีชามาสอนเราเปล่าวะรู้จักครูปีชาไหม <c oughs> บางทีนึกไม่ออกว่าเรียนกับอาจารย์อะไรนะคะ <c oughs> อ้าวเป็นเพราวันนี้หมดเวลาของการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าคุณก็เริ่มเรียนมาตราหนึ่สอง้นะคะสวัสดีค่ะ